คือป่าไม่มีอะไรคือจริงๆนั่งทานอาหารอยู่จอบหันไปดูนู่นดิมันน่าทานมากว้ายหายไปแล้วนั่นไงมันเป็นน้ำสตรอเบอรี่เห็นป่าวออราสเบอร์รี่แต่ว่าเห็นมันมีสตรอเบอรี่ปากก็เลยหันมาบอกน้ำหวานไงว่าน้ำหวานดูนั่นดีเขาก็บอกอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ผมสั่งชาสตรอเบอรี่ไปแล้วชายังต้องสตรอเบอรี่ก่อซันนี่ปีนมาลูกปีนมาพูดจากน้ำหวานยังจ๊ะสวัสดีครับชื่อน้ำหวานเดี๋ยวซันนี่ทานอาหารก่อนดีกว่าค่ะได้ครับอนุญาตทานชาก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะพี่อังกฤษกินอย่างที่ปกติอยู่บ้านทานแหละค่ะจริงเหรอครับคือพี่ขวัญเนี่ยนะแค่แบบว่านึกขึ้นมาว่าเอ้ยจะชวนชันนี่มาอะไรเงี้ยผู้หญิงกรี๊ดมากแล้วก็ฝากข้อความมาถึงชันนี่หลายอย่างมากพี่หนูชอบเขามากกรี๊ดเขามากแฟนคลับชันนี่อะไรนะครับพี่หยวนก็ว่าหล่อชอบเขาเหมือนกันนะอีกทีลูกชันนี่ไม่เห็นเคยจะแบบวุ่นวายกับสาวไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยอยากรู้ว่าผู้หญิงในแบบที่ชันนี่ชอบมันต้องเป็นไงอ๋อไม่เกลียดผมก็บุญแล้วครับมีเสน่ห์อ่ะผู้ชายเดี๋ยวจริงๆไม่ต้องมีหรอกสเต็กอะมันแล้วแต่เขาเป็นอะไรก็เขาเป็นอะไรมันถูกต้องของเขาอยู่แล้วอันไหนอร่อยจ้ะแนะนำแกมเบอรี่อ้าวอันนั้นอันอื่นไม่อร่อยหรอครับอร่อยอ๋อโอเครสชาติดีไหมถ้าไม่ดีบอกพี่เขาไปเลยรอเขาไปก่อนเขาไปยังไปแล้วเห็นตาเป็นผู้ชายแล้วตกใจกันหมดเลยเช้าสดชื่นพี่เบียงกฤษเลยนะคะใช่พี่เบียงกฤษนี่ขนมมาแล้วนะคะนี่อะไรบ้างคะเป็นพานาคอต้านะครับค่ะแต่นี้จะเป็นลองครับเป็นนักเรียนคาราเมลนะครับจอบคาราเป็นเค้กส้มนะครับวันนี้พี่จอบลองช็อกโกแลตแล้วชอบช็อกโกแลตเหรอชอบมากครับผมพี่ขวัญเห็นแบบบางทีผู้ชายอ่ะจะแบบเป็นอย่างเนี้ยอย่างน้ำหวานเนี้ยดันไปชอบสตรอเบอรี่ถ้าคือว่าถ้าใครจะจีบฉันนี่ให้ซื้อช็อกโกแลตมาให้ป่ะไม่รู้จีบหรือไม่จีบออกมาก่อนผมเล่นคุ้มครับผมถ้าเกิดพี่เป็นกลิ่นช็อกโกแลตเลยอย่างเงี้ยล่ะจะว่ากลิ่นช็อกโกแลตหลังจากที่พี่ทำทั้งป่าลดตัวเองไปแล้วประมาณอย่างเงี้ยได้ไหมประมาณเนี้ยก็ได้ถ้าทำกับข้าวเก่งอ่ะต้องชนะใจเพราะซันนี่กินทั้งวันใช่ป่ะที่ผมใส่ในกระเป๋าเต็มไปหมดเลยเนี่ยเป็นไฟเต็มกระเป๋าของเก่งผมเลยทานช็อกโกแลตได้ครับเก็บไปกินบนรถดีกว่าพอถุงพลาสติกดีกว่าค่ะเราเล่นครับผมขอบคุณครับหน้าตาดีจะชอบช็อกโกแลตหมดเลยแต่ถ้าหน้าตาแปลกๆอ่ะจะออกไปทางชอบสตรอเบอรี่นี่โจมตีเขาอีกแล้วใช่ไหมเริ่มเหมือนรายการอาหารจริงจังแล้วตอนนี้แค่กินข้าวนี่เราก็หมดไปครึ่งว่ารายการเราชั่วโมงครึ่งไหมแต่ว่าคลิปซันนี่นี่ดูต้นลุงเลยนะแบ่งเป็น10ตอนไงเริ่ม2ทุ่มก็จบ8โมงเช้าทำไมพี่ฝันแกล้งพี่ฝันนี่ไม่ได้แกล้งไม่แกล้งผมเหรอเนี่ยเห็นป่ะโอ้ยน้ำหวานนี่เราคุยกันพี่น้องมากเลยที่นี่มีแต่คนร้ายกับผมครับนั่นน่ะดิค่ะตอนนี้แยกตัวเองออกมาแล้วใช่ไหมฉันนี่เห็นแล้วว่าพี่ต้องต่อสู้กับอะไรในการทำคลิปแต่ละคลิปพี่ต้องย้ายอยู่ฝั่งนี้แล้วนะแค่น้ำหวานคนเดียวพี่ก็เหนื่อยมากแล้วที่แบบจิกกัดพี่ตลอดเวลาเหมือนใครล้มพี่ขวัญก็ซ้ำนะคุณครับผมเฮ้ยสุภาพบุรุษแต่เขาเป็นสุภาพบุรุษแสงมันโค้งไปข้างหนึ่งอ๋อถ้าจัดแสงไม่เกี่ยวกับแดดเราร้อนหรือเปล่าข้าวหวานเรียบร้อยนะคะเอาอะไรไหมตอนนี้พอจะมีแรงกำลังยังได้ครับเพราะวันนี้พี่จะใช้งานซันนี่ได้ครับด้วยความว่าคอนเซ็ปต์เนี้ยรายการของเราในวันนี้เนี่ยพี่อยากจะรู้ใจซันนี่จริงๆว่าซันนี่ชอบผู้หญิงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่เอ็มโพเรียมเพื่อจะให้ซันนี่ลองไปหาเสื้อผ้าในสไตล์ที่ว่าผมชอบผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้ครับหรืออย่างเช่นอันนั้นจะเปลือยนะฮะผ่านแล้วแบบWhat?ถ้าสมมติฉันนี่ต้องการเปลือยจริงพี่ก็มีสแตนด์อินพี่มาด้วยจริงเหรอครับผมเอพร้อมในจุดนี้เอเขาจะพร้อมนี่เขากำลังถอดอยู่ป่ะครับเขินเขินปกติพูดเยอะกว่านี้เยอะเลยผมตาลก็ดูดีแหมคิ้วเคิร์ลคมนะวันนี้แต่ในขณะเดียวกันพี่ขันก็จะไปหาชุดแบบหล่อๆให้ฉันนี่ถึงแม้ว่าฉันนี่จะหล่อทุกชุดพี่ก็จะได้อย่างนี้ไม่ได้เลยล่ะฮะอันนี้ก็หล่ออันนี้หล่อแบบเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นกันเองเหมือนแบบดูให้กับปอบโยนดูให้กับแบบว่าที่ดูแพงสุดในบ้านผมแล้วนะฮะนี่ไงเราก็แยกกันเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปชั้น2ไปดูเสื้อผ้าผู้ชายแล้วก็จะแบบตอนนี้ก็ไปเสื้อผ้าผู้หญิงว่าแบบผู้หญิงเดินมาใส่แต่งตัวอย่างเงี้ยผมแบบใช่เลยเราเริ่ม EP 2กันตอนหน้าเลยอันนี้จบแล้ว EP 1แล้วอาหารอย่างเดียวคลิปของซันนี่เนี่ยพี่จะปล่อยตั้งแต่สาว2ทุ่มข้ามไปอีกวันนึง8โมงยาวไปเลยไม่ต้องตัดเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้โยโฮก็เหนื่อยการตัดมากแล้วปล่อยฟุตเทจยาวใครปิดกลางคันต้องโดนตบหน้าสวัสดีอุ้ยเฮ้ยเพิ่มครับกลับบ้านนะครับใส่กระเป๋าใส่มาในกระเป๋าเลยครับใส่มาในกระเป๋าไม่ต้องแต่งตัวแล้วล่ะกินกระเป๋างั้นอิ่มแล้วไปเลยนะงั้นเดี๋ยวพี่หวานไปกับเอแล้วก็เจนนี่แบ่งน้ำหวานใส่กระเป๋าไปไหมระหว่างเลือกอาจจะหิวได้ได้เขาไม่ว่าหรอกล็อบสเตอร์หมดหรือยังถ้าล็อบสเตอร์ไม่หมดก็ใส่กระเป๋าไปขอบคุณนะคะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้
อันนี้สันนี้ต้องเข้าใจคือความว่าพี่สวยใส่อะไรก็สวยอันนี้พี่ก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าได้เลยนะคะแนะนำได้ครับกับพี่ขวัญชอบสไตล์ไหนจริงเหรอฮะโอเคสันนี่เต็มที่น้ำหวานชอบความเจ็บปวดเชื่อพี่ตามสบายพี่ไปก่อนละตามสบายเลยไปแล้วเดี๋ยวพี่ขวัญก็จะไปหาอะไรที่แบบหล่อสุดๆให้สันนี่ถ้าคิดถึงโทมาคิดถึงโทมาปาขาเราขึ้นข้างบนคือปกติเขาจะแต่งตัวแบบสบายๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาเขาแบบแต่งตัวแบบเป็นสูทอะไรโหหล่อมากขึ้นไปดูซิเอาให้สันนี่ดูลุคหล่อหรือว่าลุคแบบว่าหล่อเอาแบบหลากหลายเนาะหล่อขาดไปเลยหล่อกันเองหล่อสบายๆอย่างเงี้ยจะได้มีหลากหลายลุคเอาไปไหนดีฮะเริ่มที่เสื้อลายดอกก่อนครับแล้วตรงนั้นเนี่ยแล้วจบด้วยลายโบเน้นแบบพวกสีสดสดอ๋อได้ครับนี่เราต้องแต่งหน้าเพิ่มไหมนี่ปกติชั้นผู้ชายพี่ก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่มันก็คงเท่ากับที่ชั้นนี้ก็คงไม่ถนัดชั้นผู้หญิงเหมือนกันให้เลือกกี่ชุดชุดเดียวล่ะ5ชุดเลยแหละฮะนี่เราถ่ายปกแมกกาซีนอะไรกันฮะชุดเลยให้พี่ชั้นนี่5จริงมั้ยยากเหมือนกันเนาะเอาที่เขาไม่เคยใส่ดีกว่าผมว่าเราเล็งไว้ก่อนที่ร้านเดียวกันมั้ยเรื่องไม่ถูกพี่ว่าอันนี้ได้โอเค1ชุดลำลองเบาๆน่าจะน่ารักนะแต่จริงๆพี่ขวัญชอบมั้ยนะชอบมันนี้สีฟ้าแบบนี้ขอเอายี่ห้อนี้ไปอีกตัวน้องเอช่วยแจ้งด้านล่างว่าพี่ได้แล้ว2ชุดนะนี่พี่คิดจริงจังกับเขามากเลยเอว่าซันนี่เขาจะแกล้งพี่ไหมเนี่ยฮะผมไปชั้นอื่นได้ไหมเนี่ยไปชั้นผู้ชายจับใส่เสื้อบอลนี้ได้ไหมฮะเราแกล้งเขามันไม่น่ากลัวถ้าเกิดเขาแกล้งเรากลับเนี่ยสิแต่น้ำหวานอยู่ที่นู่นนะครับเอ ลายดอกสีชมพูต้องพี่ซันนี่ต้องจริงๆนะพี่นะไว้ใจซันนี่แบบ 100% เกิน 100% ด้วยว่าซันนี่เป็นคนดีแล้วก็จริงใจกับพี่ขวัญแต่กรณีที่มันมีน้ำหวานอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอันตรายกับพี่มากเลยนะครับพี่คุณน้ำหวานเขาแนะนำชุดนี้ครับผมจริงๆต้องมีหมวกด้วยถ้าแบบเนี้ยเอางี้มาไปก่อนเหลือนี้ไปทำเป็นหมวกวิอันนี้น่ารักนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาไซส์ไหนเขาโทรมาถามด้วยว่าชุดที่พี่ขวัญเลือกเป็นไงบ้างแล้วชุดที่เขาเลือกกับเป็นยังไงบ้างพี่ขวัญถามว่าชุดที่เลือกมันเป็นยังไงถ่ายรูปส่งมาก่อนถ่ายรูปส่งมาด้วยแล้วก็ไม่ได้ชุดเลยพี่ขวัญยังเดินงงมึนๆกันอยู่เลยบอกเขาไปหรือยังว่าเราได้3แล้วนะโอ้ยนี่ได้จัดเต็มเลยเนี่ยได้แล้วเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวกดดันกดดันเนี่ยได้แล้วนะคุยเรื่องอะไรกันครับเขาบอกว่าเขาจะเสร็จแล้วครับจริงป่ะฮะเขาน่าจะครบแล้วพี่เขาอยู่ข้าวเปล่ารีบกินข้าวเปล่ามีปุ่มยอมแพ้อะไรอย่างงี้ไหมฮะไม่มีครับอยากได้ชุดแบบน่าจะเป็นขาวทั้งชุดอ่ะอยากให้อันนี้มีกางเกงอ่ะยากเหลือเกินไม่มีสีเดียวใช่ไหมครับอ๋อรู้แล้วก็ใส่ตัวนั้นอ่ะแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์แปะว่าเสื้อตัวนี้สีขาวเอาไหมเอาจริงเลือกเสื้อผู้ชายสนุกดีเหมือนกันแฮะเดี๋ยวเราชักชอบนะได้3ชุดแล้วอย่างเงี้ยก็น่าจะหล่อเออเอาดีกว่าสูบจองชุดนี้ใช่ไหมแต่ต้องยอมรับเครดิตด้วยกันนะด้วยกันฮะด้วยกันถ้าโดนหลักฐานด้วยกันยิ้มสวยดีนะสีม่วงๆอย่างนี้ด้วยโอเคอันนี้หนึ่งได้อย่างนี้แต่อันนี้ดูแนวไม่ใช่ซันนี่เลยน่ะอะไรเหรอสอดแนมสอดแนมเห็นเขาเลือกดีๆทั้งนั้นแหละพี่ก่อนใส่เสื้อไซส์ UK อะไรครับ UK อะค่ะถ้า UK ประมาณ18หรือ10อยู่แถวๆนี้ค่ะ10คือได้ตั้งแต่8แล้วแต่ถ้าแบบว่าเป็นอะไรที่เข้ารูปมากๆขอเป็น10แต่ถ้าอะไรเป็นปล่อยๆ8อาจจะได้เอางี้ถ้าเป็น USA ประมาณไซส์4หรือ6จำได้ไหมเนี่ยUSA 4ถึง6นี่ไงได้กี่ชุดแล้วครับ4แล้วยังชุดที่44แล้วอะจะเสร็จแล้วอะผมได้ชุดเดียวเองไม่ได้โอ้ยฮัลโหลไหวเหรอคะนี่ยังได้ชุดเดียวเหรอเดียวแปลกจังเลยนี่จะเสร็จแล้วนะ UK พี่ขวัญใส่ไซส์8ถึง10แต่ว่าถ้าเกิดรัดรูปเอา10แต่ถ้าเป็น USA 4ถึง6ถ้ารัดรูปก็เป็น10ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเกี่ยวดูไงอะ UK ไซส์8แต่อันนั้นไซส์6แล้วเขาไปใส่8เหรอลองเดินไปโทษนะฮะเมื่อกี้ UK US อะครับโอเคมาลองดูใช่ไหมอันนี้ดูใส่ได้เพราะเขาด้วยตัวเล็กกว่านี้นะนี่จำผิดว่า UK US ป่ะอ่ะเราไปถามกันต่อว่า UK เท่าไหร่ US เท่าไหร่ไอ้สีม่วงกันดีกว่าว่าไซส์ยังไงพี่ว่าเขาก็จะน่ารักนะในสีชมพูจริงๆถ้าอย่างเงี้ยเราใส่กับเสื้ออะไรได้บ้างอะค่ะต้องเป็นลินินไหมไม่งั้นจริงๆขาวทั้งชุดงั้นสวยดีอะค่ะที่หุ่นใช่ขาวทั้งชุดแล้วก็มีถ้าซันนี่สามารถใส่เสื้อที่มันเป็นผ้าลินินที่มันแบบบางนิดนึงอ่ะได้ไหมที่มันค่อนข้างบางอ่ะไหวป่ะเอาไม่เห็นนมอ่ะนี่เลือกชุดอะไรผมโอเคคือน้องไม่มีเสื้อกล้ามอยู่ข้างในใช่ป่ะ
นี่บอกเอาไงก็ได้อย่าให้เห็นหัวนมงั้นเอานี่ดีกว่าดีไม่โป๊ด้วยน่ารักดีอ่ะซันนี่เอาไว้ไม่หมดไม่เอาแล้วซันนี่ใส่กางเกงขาสั้นสีชมพูกับใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวเขาคงเลิกคุยกับพี่ไปเลยอ่ะงงไปหมดเฮ้ยเป็นห่างนิดเดียวมากผมว่าเอาหกเหอะใช่ของกวางด้านล่างดูดิฮะกวางด้านล่างคนละเรื่องเลยใช่ไหมประมาณ2นิ้วเออ2นิ้วเอาหกเหอะขออนุญาตสอบถาม UK US ครับตอนนั้นถาม US UK เขาก่อนมันดูยังไงเนี่ยนั่นสินี่อ่ะ UK อยู่นี่นี่ US ถ้าอย่างนั้นมี EU ด้วยพี่ยุยถ้าอย่าไปดู EU สิสนุกจังครบแล้วเหรอเสร็จแล้วทำยังไงดีอะคะครบ5ชุดแล้วเร็วมากเร็วมากต่อไปก็เป็นการลองเดี๋ยวเราเอาเนี้ยไปแขวนเก็บไว้ก่อนไม่ให้เขาเห็นพี่ว่าชั้นนี้ต้องหล่อในทุกลุคที่พี่ขันเลือกให้จริงอยากเห็นเขาลองอะนี่เห็นไหมพี่จริงๆนี่ถ้าชั้นนี่แกล้งพี่นะชั้นนี่จะต้องเสียใจเลยอะเพราะพี่นี่หวังดีกับชั้นนี่มากๆถึงขั้นส่งน้ำหวานมาสอดแนมพี่ว่ามันไม่ใช่ความคิดชั้นนี่มันเป็นความคิดของน้ำหวานเองว่าพี่ชั้นนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูน้ำหวานนี่แหละตัวร้ายเลยถ้าเขาไม่ชอบเขาจะโกรธไหมอะแหมรับผิดชอบนี่แต่ละคนบอกไม่โกรธแหมเลือกสิจริงๆน่าสนนะผมไม่ทำให้เห็นเขาใส่ส้มหรือเหลืองดีไปแล้วลงไปหล่อซันนี่นะคะหล่อทุกชุดแต่เราก็พร้อมนะถ้าเราเห็นสิ่งที่ซันนี่เลือกให้เรามันออกจะแปลกนิดนึงอ่ะเราก็พร้อมที่จะขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเซตใหม่อ๋ออย่างงั้นแป๊บนึงได้ป่ะพี่ขอเลือกต้มหูของพี่เองระหว่างรอค่ะแต่พี่ว่ามันต้องไม่ง่ายสำหรับน้องซันนะผู้ชายปกติฮะเขาจะมีปัญหาเรื่องการแยกความแตกต่างเขาแยกความแตกต่างของเสื้อผ้าต่างๆอ่ะไม่ออกสงสารน้องอ่ะพี่ว่าซันนี่กำลังทนทุกข์ทรมานอยู่กับสิ่งที่เขามองแล้วเขาแบบมันต่างกันไงนะครับพี่ใช่ป่ะจบป่ะยากเหลือเกินผมไม่เข้าใจความแยกชิ้นอะต้องไปแมทกับอะไรอะมันสามารถมิชแอนด์แมทแมทก็ได้ไม่รู้แมทแล้วแบบกางเกงเป็นอีกทรงนึงจะเข้ากับเพราะไม่ใช่ทรงเสื้อยืดไงมันคืออยู่ดีก็อะไรก็ไม่รู้เข้าใจไหมฮะอยู่ดีก็เบี้ยวมาข้างเอ้าใส่กับอะไรอะเอ้ามันเบี้ยวใส่กับอะไรอะต้องหาไอ้เบี้ยวอีกฝั่งเหรอหาไม่ได้เพื่อเราไปแอบดูเขากันดีกว่าพี่ว่าจริงๆนะให้ซันนี่เขามีสมาธิเรื่องของเขานะเขาเลือกเสร็จเป็นอันแล้วแต่ว่าพี่ว่าเจอแม่น้ำหวานนี่แหละที่ทำให้เขาแบบสับสนไปหมดว่าอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรแบบนี้น้ำหวานต้องป่วนเชื่อพี่ไปทำให้แบบว่าสมาธิซันนี่แตกซ่านนี่ยังไงมองไปก็สวยๆตั้งเยอะไซส์2มาอีกแล้วเหรอไซส์2คือ SM ต่างกันแค่ไหนต่างกันเยอะเซนงั้นทำไมอะครับเซนเดียวไงนี่ตอนแรกคิดว่าโอ้ยเขาจะใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยห่างกันเซนนึงใส่ได้แหละลองหัวลองใส่ไม่ได้ค่อยเปลี่ยนพี่เลือกแบบออกโทนสีใกล้เคียงกันมากนี่น่ารักนะโอเคค่ะพร้อมเก็บห้องนี้ไว้ก่อนนั่งรอเดี๋ยวเรานั่งรอน้องเอ๋ไปดูซิใช่ไปสืบคุณพี่นั่งอยู่ตรงนี้อะไรนะ UK เท่าไหร่นะมันเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอ่ะ U อย่าเพิ่ง UK อะไรนะเรื่องพี่เอ๋หรอกมันจะลายเยอะได้รองเท้าต้องมีป่ะเนี่ยเอาตายแล้วพี่ขวัญมาแล้วอย่าเพิ่งพี่ได้ป่ะพี่ขวัญใส่ชุดอะไรอ่ะเลือกรองเท้าเหรอแมทไงเรามาสืบไปถอดรองเท้าง่ายๆบ้างอ่ะเอ๋ลองหน่อยไหมลองให้ดูหน่อยซูมมาที่มาสคาร่าสุดมากพี่เอกมีความสุขอะวันนี้ดูแบบดูทำงานแบบโอ้มีความสุขจังเลยไงคะโอเคไหมเรียบร้อยได้เสื้อสวยๆให้พี่แล้วครับแต่กลัวรองเท้าพี่จะไม่ให้เข้าอย่างเงี้ยใครลองก่อนชุดต่อชุดดีกว่าชุดของซันนี่เนี่ยพี่ได้จัดเตรียมเอาไว้ดังต่อไปนี้อธิบายนิดนึงน่ารักทั้งนั้นเลยซันนี่แกล้งพี่ป่ะเนี่ยไม่ได้แกล้งเขาพี่เลือกให้ซันนี่น่ารักหมดเลยนะ พี่นะไม่เคยเชื่อใจน้ำหวานเลยนะพี่มันใช้เวลาอย่างเงี้ยเพราะมีคนทำให้ซันนี่ไขว้เขวดูในพุทเทได้ครับหลักฐานเยอะแยะหมดได้จัดเป็นเซตอันนี้ก็น่ารักหมดเลยอะค่ะซันนี่เราดูเป็นคนไม่ดีขึ้นมาทันทีแต่ว่าไปโอเคอยู่เราดูพี่มีเซตสำรองในกรณีที่พี่รู้ว่าน้องถูกแทรกแซงโดยความคิดที่ไม่ดีบางอย่างนะคะพี่พร้อมที่จะวิ่งขึ้นแล้วลงมาว่าซันนี่นี่เซตสองไหนห้องของพี่น้องพี่อยู่ไหนถึงขั้นบ้างน้องถือเองไม่ได้เลยอะฝากเขาไปเอ๋พี่ว่าเราขึ้นไปเซตสองดีกว่าน้ำหวานคลิปเนี้ยมันไม่ได้มีแค่คลิปนี้คลิปสุดท้ายนะน้ำหวานเอาเป็นว่าผม 70% แล้วกันซันนี่ไม่ต้องรับผิดชอบแทนเขาหรอกเห็นไหมเป็นผู้ชายที่ดีอ่ะฉันนี่ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอแต่น้ำหวานนะสิพี่รู้เลยอ่ะไม่รู้เหมือนโดนป้ายยา
บอกนี่สิอ๋อเห็นไหมมันมีการชี้ไงเริ่มโบยแล้วอ่ะผมสกรีนแล้วว่าได้ประมาณนี้แต่มีบางชุดก็มีการเมืองนิดหน่อยพี่นะขนาดแบบว่าเห็นว่าไปแอบดูพี่จะเลยนะพี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๋ไม่นะเราจะไม่แกล้งซันนี่พยายามจะให้มันแบบว่ามีหลากหลายแบบใช่ที่แบบทุกคนไม่เคยใส่แต่ว่ามีคนใส่ร้ายเยอะแยะไปหมดแต่ผมก็ไม่เชื่อผมก็ไหนๆเขาไม่ยอมเขาบังคับก็ยอมให้เขาสักชุดอะไรแบบนี้แต่ว่าซันนี่ก็ได้ขัดขืนอย่างที่สุดแล้วก็แบบไม่ได้เราจะทำร้ายพี่ขวัญไม่ได้ใช่ไหมพี่รู้โดนป้ายยาครับผมที่บอกพร้อมหรือยังคะครับผมพร้อมพี่ขวัญพร้อมไหมคะผมไม่เชื่อจริงๆพี่ขวัญอย่าเพิ่งออกตัวอะไรอย่างนี้สิมันจะกลายว่าเราเป็นวางแผนโยธาได้ค่ะพี่มั่นใจตัวพี่เจอกันสวยนะชุดนี้สีสวยมากอันเดินคู่กันหน่อยค่ะแต่พี่ถือว่าชุดนี้ผ่านนะน้องแค่เป็นยังไงครับตอนใส่ชุดนี้ตกลงต้องผูกยังไงเหรอตอนนี้เธอเลือกอย่างนั้นเลยพี่แต่อันนี้ผ่านแม่แม่สวยแม่เจนนี่พี่พร้อมแล้วนะจ๊ะชอบจริงเลยครับแต่วันนี้พี่ชันหล่ออยากจะให้มาดูความจริงใจที่พี่มีให้พี่ชันได้บ้างแม่นะครับแม่แม่ได้ใช่ไหมแม่หน้ามาแล้วใส่ได้นี่คะสวยใช่ไหมพี่ชุดนี้ชุดนี้สวยชุดนี้สวยคือชุดนี้เป็นชุดแรกที่พี่ชันเล็งไว้เลยเขาว่าชันนี่เนี่ยเล็งตัวนี้วนอยู่3รอบใช่ครับเบรกมุมมองใหม่ๆที่คนจะเห็นแล้วรู้สึกเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอึ้งไหมน่ารักดีอะไรเงี้ยอึ้งไหมอึ้งโอเคเอาไม่อึ้งไม่สวยบ้างแหละหนุ่มไปถึงออกมาเอาไงกันแน่ใส่วิกกี้มาร์ตินมาโอ้โหน้ำเฟรนไงแล้วกระดุมเอาให้ถึงสะดือนะคะมันจะมีช่วงเว้าโค้งที่มันใช่ไหมฮะหลอกสายตาอย่างต่อชุดที่4ชุดที่4ค่ะทำอะไรพี่ไม่สำเร็จพี่เป็นน้องช่างผมไม่คิดจะทำร้ายพี่อะไรเลยใส่มากี่ชุดแล้วสวยหมดยอดพี่เสียใจน้ำตาคอปากเริ่มสั่นทำอะไรพี่ไม่ได้ความสวยมีจริงจังหวะตอนนี้น่ารักไหมคะใช่ก็พอดีทะเลาะกับ UK US อยู่งงงงทะเลาะกับ UK US มันง่ายๆอย่างนี้ดูใช้ UK US ดูยังไงดูว่าเราไปใส่ที่ประเทศไหนไม่ใช่บางทีมันมี UK US EU R ใช่ EU R ก็มีใช่ไหมคะสมมุติว่าโยจะเอาตัวนี้ไปใช้อเมริกาโยก็อยู่ฉันนี่ก็ไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจโอเคยูเอสยังไม่เข้าใจไม่สนที่ไหนเข้ามาอีกตัวนึงเวลาไปเลือกไซส์มันจะยากมากคือแบบต้องถามเขาว่า UK หรือ US ก่อนใช่ง่ายๆเลยจำว่าเสื้อตัวนั้นเราจะซื้อไปใส่ประเทศอะไรตอนนี้ไม่งงแล้วนะคะครับผมขายไม่ออกทั้งภาคที่ผ่านว่าฉันนี่ใส่แล้วแบบเข้ากับฉันนี่มากซึมิมาเซนเฮ้ยพูดได้เลยอ่ะมันเป็นเสื้อตั้งก็ใส่มาเซนป่ะเราพร้อมสำหรับชุดที่สุดชุดสุดท้ายโอ้ยต้องให้พี่ฉันนี่เล่าสตอรี่ชุดนี้ก็เลือกนะเกิดอะไรขึ้นถึงว่าใครก็ตามที่แต่งตัวโดยมีแมวขึ้นประดับเฮ้ยไม่เคยเห็นที่หมอแต่งนี้ไงเป็นแมวอย่างนี้นะคะน่ารักพี่ก็ว่าพี่น่ารักชุดขาวใครชอบชุดขาวบ้างเออโหวตไหมโหวตเอออันนี้ใครชอบชุดแรกชุดแรกคือลืมน้ำเงินชอบสีม่วงพี่ไม่ได้ผมจะหมายถึงไม่หมายถึงว่าอันนั้นรู้แหละเป็นคนเลือกชัดแล้วนะคะท่านผู้ชมชอบชุด2อ๋อขาวฟ้าใช่ชอบขาวฟ้าอุ๊ย2แล้วชุด1ชุด1น้ำเงินจ๊อบขาวล้วนเลยครับขาวล้วนเลยโยชุดนี้สุดยอดแล้วจริงอ่ะทำไมอ่ะนี่ทำให้คะแนนมันไม่ชนะกันทำไมชุดนี้มันทำให้ฉันได้ดูจริงจังถ้าฉันได้ทำท่านั้นพี่ต้องทำท่าไหนดูพี่ขวัญชอบเป็นใจอย่างนี้นะคอปกตังต้องนิดหนึ่งเล่งหน่อยเล่งหน่อยสบายสบายดีป่ะล่ะเหมือนเมาเมื่อวันนั้นเองจริงไม่เกี่ยวกับชุดจริงๆนะพี่ขวัญอยู่ในชุดไหนก็ดูเป็นอีกมุมเป็นคนละสไตล์สิ่งที่สำคัญสุดคือตัวเขาไงเสื้อผ้าแค่ส่วนประกอบเปลี่ยนได้แต่ตัวเขาเปลี่ยนไม่ได้
ผมมือค่ะใช่ไหมฮะกลับขึ้นสู่ตัวตนของเราได้แล้วเดี๋ยวเราออกมาเจอกันใหม่อ่ะฉันนั่งค่ะมีพัดไหมยืมพัดหน่อยก็เรากลับมาจากอเมริกาอังกฤษยุโรปและญี่ปุ่นที่ได้ข่าวชันนี้วันพฤหัสที่10นี้หนังเข้าแล้วนี่หนังใหม่น้องพี่ที่รักน้องพี่ที่รักน้องพี่ที่รักครับผมเรื่องมันประมาณไหนเล่าว่ามันเริ่มไงจะจบไงเลยดีกว่าได้งั้นไม่ต้องมีใครไปดูกันแล้วก็เป็นพี่ชายครับผมเป็นพี่ชายที่คนละขั้วกับน้องสาวก็คือน้องสาวก็เป็นยาย่าใช่ครับมีชีวิตคนละแบบกันน้องจะรู้สึกไม่พอใจพี่เท่าไหร่ว่าทำไมไม่เป็นคนไม่พยายามมากกว่านี้ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมถึงเป็นคนเหลวไหลซึ่งจริงๆเขามีเหตุผลของเขาอะไรแล้วพี่คิดไงอ่ะสิ่งที่ตัวเองเจอทั้งชีวิตอ่ะคือคนบอกว่าน้องดีกว่าน้องเก่งกว่าแต่มันจะมีเรื่องคอนฟลิกต์ในเรื่องเข้ามาเยอะแยะต้องรอติดตามเขาพากันตัวสัตว์มีอะไรที่แบบยังไม่ได้เล่นแล้วอยากเล่นไหมจ๊ะประมาณบทแบบไหนจริงๆไม่ขึ้นอยู่กับแนวครับเป็นแค่ว่าความตั้งใจและเป็นภาพยนตร์ที่ดีจริงๆเราเป็นแค่ส่วนประกอบนักแสดงเป็นส่วนประกอบคือมันอยู่ที่ภาพยนตร์ที่ดีภาพยนตร์ที่ทำมันด้วยความรักแล้วเราไปอยู่ในนั้นเราจะรู้สึกดีทุกครั้งเรามีแพชชั่นกับมันเรารักกับมันนะครับเรารู้สึกว่าถ้าเรารับงานมาแล้วเนี่ยมันต้องไม่มีใครทำได้ดีกว่าเราในตำแหน่งนั้นเรารู้สึกว่าเขาเลือกมาแล้วอะก็รอดูนะคะ brother sister น้องพี่ที่รักน้องพี่ที่รักนะคะแต่จะมีมื้อเย็นอะไรกินต่อมาไม่มีแล้วนี่ครับอันนี้เราจะลาแล้วแล้วเราจะกลับไปร้านเดิมก็ฝากหนังเรื่องใหม่ด้วยนะคะน้องพี่ที่รักก็เข้าวันที่10พฤษภาคมนี้แล้วเดี๋ยวพี่ขวัญจะใส่สีม่วงนั้นไปงานพรีเมียร์หนังของน้องพี่จะอลังการมากในวันพรีเมียร์หนังของน้องเลยล่ะค่ะขอบคุณซันนี่นะคะกันครับผมบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับริกกี้มาร์ตินอยู่